คุณเห็นบันไดนี้ไหมครับมนุษย์ทุกคนเราต้องการปีนบันไดให้ไปถึงที่สูงที่สุดในชีวิตใช่ไหมครับบางคน อาจจะเริ่มชีวิตด้วยบันไดที่ขั้นที่หนึ่งบางคนอาจจะเริ่มต้นชีวิตด้วยขั้นต่ำสุดหรือติดลบบางคนอาจจะเริ่มที่สูงเลยก็ได้ใช่ไหมอาจจะสูงเลยก็ได้แต่ผมจะบอกเลยว่าทุกคนต้องการโตหมดถูกต้องไหมครับทุกคนในนี่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ทุกอย่างหรือสิ่งธรรมชาติต้นไม้ทุกอย่างเกิดมาเพื่อที่จะโตเราทุกคนอยากโตหมดแต่เราวัดความโตของเราด้วยการเปรียบเทียบกับคนอื่นในบันไดขั้นอื่นหรือเปล่าไม่ใช่เราวัดการโตของเราด้วยเราปีนบันไดถูกอันหรือเปล่านั่นข้อหนึ่งตอนปีนบันไดถูกอันหรือเปล่าบางคนเนี้ยปีนไปทั้งชีวิตเพิ่งมาสังเกตว่าฉันปีนบันไดผิดอันฉันไม่เคยอยากจะเป็นวิศวะเลยฉันไม่เคยอยากจะเป็นทนายเลยฉันไม่เคยอยากจะเป็นธุรกิจเลยแต่พ่อแม่ฉันบังคับให้เป็นฉันก็ทำให้มันดีที่สุดแต่ใจฉันไม่เคยชอบเลยทั้งชีวิตไม่มีฟูลฟิลไม่มีเติมเต็มกับชีวิตเลยแต่ไปถึงบ้านปลายชีวิตแล้วเสียดายบอกว่าใช้คำว่าเสียดายคุณรู้ไหมว่าน่ากลัวที่สุดของชีวิตมนุษย์คือไปถึงบ้านปลายชีวิตสุดท้ายแล้วบอกว่าฉันปีนบันไดผิดอันฉันเสียดายมากอายุ80แล้ววันนี้ผมจะมาให้หลักคิดอันหนึ่งนะครับเราทุกคนเกิดมาไม่เท่ากันผมเองก็เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนคุณพ่อคุณแม่ผมไม่มีตังค์แล้วผมก็สร้างตัวขึ้นไปเป็นพยายามสร้างตัวโดยไม่ต้องมองบันไดคนอื่นผมมองบันไดตัวเองคนเดียวว่าฉันอยากจะเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกอยากจะเป็นคนที่มีทักษะมีความเก่งระดับโลกและเป็นทำชื่อเสียงให้ประเทศผมก็ปั้นแบรนด์นี้ก็ปีนบันไดของผมคนเดียวไม่ต้องมองบันไดคนอื่นไม่ต้องไปนั่งแคร์ว่าเพื่อนจะได้ไปเรียนวิศวะจบเป็นด็อกเตอร์หรืออะไรไม่สนใจฉันปีนบันไดของฉันคนเดียวนั่นแหละครับคือมาตรวัดความสำเร็จของแต่ละคนคุณมีนิยามความสำเร็จของตัวเองตั้งนิยามความสำเร็จตัวเองที่โดนใจคุณแล้วก็ปีนบันไดนั้นและเมื่อคุณปีนได้1ขั้นคุณก็มีความสุขได้แล้วไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าฉันอยู่ในระดับไหนและเมื่อคุณไปถึงบ้านปลายชีวิตอย่างน้อยคุณเติมเต็มชีวิตตัวคนเองก็พอแล้วในช่วงนี้ผมนอกจากจะเป็นคอนดักเตอร์แล้วผมก็ยังมาได้สอนวิชาความสำเร็จให้คนอื่นวิชาความร่ำรวยให้คนอื่นแล้วก็รู้สึกผมก็ร่ำรวยนี่ก็เป็นความการวัดของผมเหมือนกันว่าผมได้มีคุณค่าต่อโลกนี้แล้วผมปีนบันไดถูกขั้นในความหมายของผมเองแล้วและทุกคนเนี่ยก็มีความหมายของตัวเองหมดอ่ะทุกคนมันจะแตกต่างกันหมดอ่ะไม่ใช่มันจะมาเรียนแบบกันไม่ได้ทุกคนเกิดมามีบันไดคนละแบบกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเอาความวัดความสำเร็จของตัวเองโดยไปเอามาตรวัดของคนอื่นมาไม่ได้อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับมหาเศรษฐีของเมืองไทยหรือลูกเจ้าสัวลูกเศรษฐีคนอื่นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนนั้นแล้วรู้สึกน้อยใจว่าฉันเติบมาต้นทุนต่ำต้อยไม่โอเคคุณพัฒนาตัวเองในแบบของฉันตัวเองแล้วให้คุณค่ากับความสำเร็จทุกขั้นของเราเองนี่คือเคล็ดลับของความสำเร็จความกตัญญูเห็นคุณค่าในความหมายความสำเร็จของฉันผมบัณฑิตอินทรศรีสวัสดีครับ